ทยาน Daily Podcast ให้ทุกวันทยานไปพร้อมเรื่องราวดีๆกับผมโทมัสพิชเยงของพรรคดีแน่นอนล่ะถ้าคุณเป็นผู้นำองค์กรต้องนำคนจำนวนมากๆคุณหลีกเลี่ยงไม่ได้แน่นอนนะครับในการที่ผู้คนจะมองหาภาวะความเป็นผู้นำจากคุณแล้วก็อาจจะมีสายตาที่จับจ้องไม่ว่าคุณจะทำอะไรพูดอะไรก็เป็นสิ่งที่มีคนอาจจะคอยวิพากษ์วิจารณ์หรือคอยตัดสินคุณอยู่ในใจของเขาอยู่ตลอดเวลาสวัสดีครับพบกับผมโทมัสพิชเยนของพรรคดีครั้งนะครับผมอยากจะพูดถึงเรื่องของการสื่อสารของผู้นำนะครับคือในปัจจุบันนี้เนี่ยผมคิดว่าบทบาทของการเป็นผู้นำเนี่ยมันเข้ามาใกล้ตัวหลายๆคนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับจากเดิมเนี่ยเวลาพูดถึงผู้นำเนี่ยเราก็มักจะคิดถึงประธานบริษัทคนที่เป็นเจ้าของนะครับคนที่เป็น CEO นะครับคนที่เป็น C-level แต่ในปัจจุบันนี้เนี่ยผมคิดว่าคำว่า leader หรือความเป็นผู้นำเนี่ยมันขยายวงออกกว้างมากขึ้นนะครับคุณเป็นระดับ supervisor คุณเป็น manager นะครับหรือคุณเป็น team lead นะฮะที่มีลูกน้องแค่ 2-3 คนเนี่ยความภาวะความเป็นผู้นำเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่ถูกมองหามากขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่ว่าคุณจะนำคนจำนวนน้อยๆหรือจำนวนมากๆแน่นอนล่ะถ้าคุณเป็นผู้นำองค์กรต้องนำคนจำนวนมากๆคุณหลีกเลี่ยงไม่ได้แน่นอนนะครับในการที่ผู้คนจะมองหาภาวะความเป็นผู้นำจากคุณแล้วก็อาจจะมีสายตาที่จับจ้องไม่ว่าคุณจะทำอะไรพูดอะไรก็เป็นสิ่งที่มีคนอาจจะคอยวิพากษ์วิจารณ์หรือคอยตัดสินคุณอยู่ในใจของเขาอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าในอีกแง่นึงนะครับในปัจจุบันนี้คุณอาจจะนำทีมแค่คนเดียวนะครับหรือ2คนนะฮะที่เป็นลูกทีมของคุณเนี่ยก็กลับนะเป็นช่วงเวลาที่ท้าทายนะครับว่าถ้าบางครั้งคุณไม่ได้เอมพาธีทีมงานคุณมากพอไม่ได้เข้าใจดีเทลของลูกทีมนะครับไม่ได้เข้าใจความท้าทายหรือปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็เอาแต่สั่งเพียงอย่างเดียวเนี่ยภาวะความเป็นผู้นำกลับเป็นสิ่งที่ถูกเรียกร้องมากขึ้นในยุคสมัยในปัจจุบันแต่สิ่งที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือเรื่องของการสื่อสารครับถ้าคุณมีโอกาสนะครับอาจจะตกกระไดพลอยโจรหรือว่าคุณอาสาที่จะรับเป็นผู้นำหรือได้รับการโปรโมตนะฮะสิ่งที่คุณควรจะต้องระวังมากๆในการสื่อสารแบบผู้นำจริงๆมีเยอะมากแต่ผมอยากจะยกมาพูดแค่3ข้อนะครับที่คุณน่าจะต้องใช้ทุกๆวันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แน่นอนอย่างแรกครับเวลาคุณถามถ้าคุณจะต้องตั้งคำถามกลับไปต้องเลือกการใช้คำพูดที่เป็นการถามแล้วไม่ได้เหมือนกับว่าเราสรุปหรือฟันธงไปแล้วการถามแบบปักธงไปแล้วครับเป็นสิ่งที่ท้าทายภาวะความเป็นผู้นำอย่างมากน้องอาจจะเสนองานเข้ามาอย่างนึงนะครับแต่เราบอกว่าเราอาจจะถามนะฮะว่าแล้วถ้างานนี้มันเฟลล่ะใครจะเป็นคนรับผิดชอบมันอาจจะเป็นคำถามที่ดูเหมือนปักธงไปแล้วครับว่าถ้างานนี้มีปัญหาคุณนะต้องเป็นคนรับผิดชอบคำถามแบบนี้คุณอาจจะต้องระวังอย่างมากนะครับเพราะว่าอาจจะทำให้น้องๆที่เป็นทีมงานนอกจากน้องที่เขากำลังพูดคุยกับคุณโดยตรงคนอื่นที่นั่งฟังอยู่ในวงนั้นด้วยอาจจะรู้สึกไม่ดีกับคุณก็ได้นะครับคุณอาจจะต้องเปลี่ยนคำพูดนะครับแทนที่จะถามว่าแทนที่จะตั้งคำถามว่าแล้วถ้ามันเฟลล่ะใครจะเป็นคนรับผิดชอบอาจจะต้องบอกว่ามันอาจจะมีความเสี่ยงอยู่บ้างพี่คิดว่าเรื่องนี้น่าที่จะมาคิดนะว่าถ้ามันมีความเสี่ยงแล้วมันเกิดปัญหาเนี่ยเราจะรับมือด้วยวิธีอะไรได้บ้างเราจะมีแผน A แผน B เราสามารถที่จะทำแผนรับมือเรื่องต่างๆเหล่านี้ร่วมกันได้หรือไม่เรื่องเดียวกันครับถ้าเราเลือกที่จะใช้คำพูดให้เป็นบ้างก็จะเป็นการรักษานะครับความรู้สึกของผู้ฟังแล้วก็เป็นการคงไว้ซึ่งภาวะความเป็นผู้นำของตัวเราด้วยเพราะฉะนั้นในทุกๆวันคุณจะมีโอกาสได้ใช้เรื่องนี้แน่นอนนะครับนั่นก็คือการถามแต่การถามทำยังไงที่จะไม่ถามแล้วเหมือนกับว่าเราเอาธงไปปักเอาไว้แล้วให้เขาเห็นเลยว่าเราคิดแบบนี้เราตัดสินไปแล้วว่ามันจะเป็นแบบนี้แล้วเราถามออกมานี่คือเรื่องที่1ครับอันที่2ครับก่อนที่เราจะพูดอะไรออกไปมั่นใจซะก่อนว่าเราฟังจบดีเรียบร้อยแล้วและอีกฝ่ายนั้นให้ข้อมูลมาครบถ้วนอย่างที่เขาต้องการแล้วผู้นำหลายคนครับมักจะทำพลาดเมื่อตนเองในขณะที่ตนเองเป็นลูกน้องเนี่ยเรามีสิ่งหลายสิ่งหลายอย่างที่เราอยากจะอธิบายแต่ปัญหาของลูกน้องครับเราเชื่อมโยงการอธิบายนั้นไม่ได้บางครั้งเนี่ยมันควรจะต้องเอามีเกริ่นนำนะฮะมี
เข้าเนื้อความแล้วก็มีสรุปแต่น้องๆบางคนนะฮะอาจจะมีประสบการณ์มากนักในการสื่อสารเอาเนื้อความมาก่อนค่อยไปเถียงน้ำเสร็จแล้วค่อยไปสรุปหรือบางทีเอาสรุปมาก่อนก็มีแล้วไม่เกิดการเชื่อมโยงเวลาเล่าไปเนี่ยมันก็อาจจะเกิดนะฮะความสับสนมึนงงของคนฟังของโดยเฉพาะถ้าเราเป็นคนนำเขาได้นะครับสำหรับ EP นี้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเนื้อหาต่อไปเนี่ยมาติดตามได้ใน EP ต่อไปสำหรับ EP นี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับทยาน Daily Podcast ให้ทุกวันทยานไปพร้อมเรื่องราวดีๆกับผมโทมัสพิชเยงของพักดี